นี่เริ่มเลยนะพี่เขียนนะได้เลยครับอันนี้เหตุการณ์20ปีแล้วเคนยังไม่เข้าตลาดนะยังครับยังครับนายวันวันเนี่ยเกิดประมาณ2ทุ่มนายวันวันเป็นเหตุการณ์ที่ปรับกลยุทธ์มาเล่นเป็นไม้ครับไหนก่อนเนี่ยพี่ก็เล่นเต็มเลยมีเงินเท่าไหร่ก็ใส่เต็มเลยเพราะว่าเรามองว่าขึ้นพอ2ทุ่มปั๊บโอ้โหเจอเนี่ยเจอข่าวนี่เลยเนี่ยที่เขาโชว์ในหน้าครับทำให้พี่รู้ว่าที่เราเต็มพอร์ตอ่ะแล้วเราคิดว่าเราน่าจะมาทางถูกทางแล้วนะโลกนี้มันเกิดอะไรก็ได้อ่ะตั้งแต่นั้นมาเนี่ยกลยุทธ์ของพี่จะเปลี่ยนเป็นการซื้อเป็นไม้ๆเหมือนปัจจุบันเนี่ยทยอยซื้อแล้วก็พยายามไม่ซื้อติดกันซื้อข้ามคืนนิดนึงซื้อเมื่อวานถ้าซื้อวันนี้ก็โน่นแหละอีกวัน2วันก็เริ่มซื้อใหม่อันนี้เป็นกลยุทธ์ที่เกิดในช่วงของนายวันวันที่มาถึงปัจจุบันนี้ที่แบบไหนซื้อทั้งแบบเก็งกำไรทั้งแบบลงทุนเป็นรอบนะครับให้ดูบิตคอยน์ก่อนนะครับบิตคอยน์ลงมาที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันครับเก็งครับสัญญาณนี้น่าจะแค่พักตัวไหมผมมองว่าตรงนี้มันที่เขาปรับตัวขึ้นมาครับพี่เบียร์มันเป็นชุดที่รีบาวขึ้นมาแต่ว่ามันจะยังไม่คอนเฟิร์มขาขึ้นจนกว่ามันจะปรับฐานแรงๆชุดนึงเพื่อที่จะขึ้นต่อรอบใหม่รอบนี้ผมมองเป็นการปรับฐานแรงๆของบิตคอยน์ครับแต่ว่าถึงแรงเนี่ยก็คงไม่หลุดประมาณ 40,000 นะครับผมว่าแนวรับบิตคอยน์เนี่ยถ้าจะน่าสนใจจริงๆจังๆเลยคือแถวๆประมาณ 40,000 ค่อนข้างน่าสนตรงนี้มันเพิ่งมีแรงขายลงมาแท่งแรกในสัปดาห์แรกๆอยู่ช่วงนี้มันจะต้องแบบปกคลุมไปด้วยแรงขายโอกาสที่มันจะปรับตัวขึ้นไปเลยเนี่ยมันยังยากอยู่ครับเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนขายโซนที่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็จบการฟื้นตัวเพื่อที่จะพักตัวรอบใหม่มันเป็นรอบๆอะครับพี่เปียคือมีขึ้นมีพักตัวมีลงมีหยุดลงแล้วก็มีขึ้นใหม่แล้วก็มีหยุดขึ้นเพื่อพักตัวอันนี้มันต่อเนื่องก็คือต่อเนื่องจากนี้ก็ควรจะเป็นการหยุดขึ้นแล้วก็พักตัวถ้าอยากจะขึ้นต่อก็ต้องแบบรักษาระดับการยืนเนี่ยประมาณ 40,000 เหรียญให้ได้ผมว่าระดับ 40,000 เหรียญจะน่าสนใจครับถ้าเห็นแบบสัญญาณกับตัวข้างล่างนะโอเคโอเคก็มันก็เล่นไม่ยากนะใส่เส้นเข้าไป2เส้นก็เล่นตามโครงสร้างมันไปนะขึ้นแรงๆก็ขายตอนนี้พี่ก็นั่งรอดูว่าเอ๊ะมันจะซื้อตรงไหนดีเดี๋ยวเรารอแถว 40,000 เหรียญกันอันนี้เป็นอีเธเรียมครับเก็นค่อนข้างก็ลงมาที่เส้น50วันเหมือนกันก็ผมต้องรอนะครับคู่นี้นะเป็นชุดปรับอีก2สกุลเป็น ADA ซึ่งอันนี้พี่เอาหุ้นขาขึ้นมามันเป็นสกุลเงินที่ไม่เข้าไม่นานแล้วมันก็เป็นขาขึ้นอยู่ก็ลงเหมือนกันหมดเลยอีกตัวหนึ่งคือ SOLอันนี้ดูแข็งแรงอย่างนี้พอเล่นไหวไหมยังเล่นต่อได้ไหมหรือว่าเรารอที่140เหรียญจะดีจริงๆทรงนี้ครับมันเป็นทรงที่แบบขึ้นมาถึงถ้าเรามองแท่งเทียนนะครับมันเป็นแท่งเทียนที่สะบัดแรงแล้วก็เป็นแท่งกับตัวโซนบนละประมาณ200เหรียญดังนั้นตรงนี้ครับโอกาสของคนที่จะเล่นเนี่ยเขาเรียกว่า risk to reward มันไม่ค่อยคุ้มครับจะขึ้นเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มโอกาสลงเนี่ยลงมาทดสอบข้างล่างเนี่ยมีโอกาสมากกว่าครับงั้นในฝั่งรองเนี่ยจะไม่ค่อยน่าลองละแต่ฝั่งช็อตเนี่ยน่าหาจังหวะช็อตลงมาก็คือมองไม่ขึ้นแล้วน่าจะถอยลึกลงมามากกว่าถอยลงมาปรับฐานเงี้ยต่อไปเป็นดาวโจนส์เมื่อคืนวันศุกร์ครับมีสัญญาณหลุดเส้น50วันไอ้เส้นข้างล่างต่อจาก50วันก็คือเส้น100นะเส้น100วันหลุด20หลุด50ละเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณต้องนั่งดูแล้วนะว่าเอาไงนะสำหรับดาวโจนส์นะใช่ครับคือสัญญาณเขาค่อนข้างอ่อนแอมาจากช่วงก่อนหน้านะครับพอกลับขึ้นมายืนเนี่ยความต้องการซื้อหรือแรงซื้อเนี่ย
ตรงแถวแถวที่เบรกโซนประมาณ 35,000 เหรียญขึ้นมาเนี่ยครับไอ้35,000จุดขึ้นมาเนี่ยครับเขาไม่ได้แสดงถึงแบบความแข็งแกร่งออกมานะครับพี่เบียคือพยายามที่แบบจะขึ้นนะแต่แรงขายเยอะกว่าแรงซื้อจะขึ้นแรงขายก็เยอะกว่าแรงซื้อตอนนี้ตกกลับลงมาอีกแล้วค่อนข้างที่จะไม่เขาเรียกว่าอ่อนแอครับตอนนี้ขาขึ้นค่อนข้างอ่อนแอแล้วโครงสร้างข้างในเนี่ยแรงขายมาทีนึงเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็เร็วแรงกว่าแรงซื้อแรงซื้อไม่ค่อยมีครับแถวๆนี้ถ้ามองในเชิงที่แบบว่าอาจจะอินทัวร์ไหมครับแนะนำขายไปแล้วครับเพราะนั้นเรานั่งดูดีกว่านะเรายังไม่เข้าไปซื้อนะใช่ครับผมว่าตอนเนี้ยตลาดคือถ้าดาวโจนลงบ้านเราอาจจะลงตามดาวโจนเป็นเรื่องธรรมดาเลยนะครับแล้วถ้าตลาดลงดาวโจนลงหนักๆเนี่ยบ้านเราก็ลงหนักได้เหมือนกันโซนเนี่ยอันนี้คือ Nasdaq ต่างกัน Nasdaq ค่อนข้างแข็งแรงกว่าดาวโจนใช่ใช่ใช่ครับ Nasdaq แข็งแรงกว่าก็ยังไม่มีสัญญาณขายนะแต่ว่าก็มีสัญญาณเตือนระวังไว้นิดนะมีแท่งเทียนใหญ่ๆเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์นะมีสัญญาณเตือนให้ระวังตัวอันนี้เป็นเยอรมันก็หลุดเส้น50วันลงมาที่เส้น100แล้วเด้งก็ยังถือว่าอ่อนแอนะค่อนข้างนี่เป็นไซด์เวย์อัพหรือไม่ก็แบบแรงซื้อมันเริ่มหายไปเรื่อยๆครับอันนี้เป็นจีนที่พี่แนะนำให้เก็บสะสมอยู่ข้างล่างสำหรับกองทุนนะก็กำลังนิดหน่อยละแต่ว่าเดี๋ยวยังมันยังไม่ฟื้นชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวนั่งดูมันสักพักก็อันนี้พี่ใช้วิธีซื้ออาทิตย์นี้ซื้ออาทิตย์หน้าซื้ออะไรเงี้ยเช้าทยอยซื้อไปเป็นแนวสะสมนะเออเป็นแนวสะสมไปสะสมแล้วถืออันนี้ที่ฮ่องกงก็โครงสร้างเดียวกันเป็นโครงสร้างกับตัวครับแถวนี้เออแต่อันเนี้ยดีจังเคนเนี่ยนี่เกตอีกนะกลับมาขึ้นอีกแล้วนายกรัฐมนตรีเขาลาออกหุ้นขึ้นพวดๆเลยนะจะทำนิวไฮหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะใกล้แล้วครับนะดูดีกองทุนญี่ปุ่นเราก็สะสมไว้แต่ว่าได้ไม่เยอะเพราะว่ามันอยู่ข้างล่างไม่นานอันนี้คือเกาหลีไม่ค่อยดีนะครับครับเขาหลุดเส้น100วันของพี่เปียกลงมานะครับเส้น50วันเด้งไปก็ยืนไม่อยู่หลุดทั้งสองแนวครับอันนี้เป็นจาการ์ตายังแบบเหมือนออกไซด์เวย์ชัดๆเลยนะอยู่บนเส้นพันอยู่ในเส้นอันนี้เป็นเวียดนามจันเทียนเวียดนามก็ไซด์เวย์นะเขาทำไฮต่ำลงแล้วก็ยกโลขึ้นเหมือนจะทำเป็นสามเหลี่ยมอยู่เนี่ยครับพี่เปียรอเบรกเลือกทางแต่โครงสร้างล่าสุดเนี่ยมันแบบแรงขายเยอะกว่าแรงซื้อเนาะเวลาลงก็ลงเร็วเวลาเด้งก็ค่อยๆเด้งแต่ขาขึ้นเนี่ยค่อนข้างอ่อนแอเมื่อเทียบกับขาลงที่มีการปรับฐานลงมาเร็วแล้วก็แรงเนี่ยมีโอกาสที่จะลงได้เหมือนกันนะครับสำหรับตัวเวียดนามเส้น100วันนี้ไม่ควรจะหลุดละเพราะว่าที่พี่เปียใส่มาครับมันลงมาเทสแล้วก็กลับตัวลงมาเทสแล้วก็กลับตัวรอบสุดท้ายถ้าลงมาเทสแล้วหลุดเนี่ยก็จะกลายเป็นขาลงนะครับเวียดนามจะกลายเป็นการปรับฐานลงชุดใหญ่ครับดูรวมๆตอนนี้เท่าที่ดูมาเนี่ยต้องถือว่าออกแนวไม่ไซด์เวย์ก็ลงนะครับครับครับตลาดสำหรับตลาดต่างประเทศนะครับไม่ไซด์เวย์ก็ลงอันนี้เป็นตลาดหุ้นไทยถือว่าแข็งแรงที่สุดในโลกแล้วมั้งเนี่ยแข็งแรงครับแข็งแรงไม่หลุดด้วยนะครับแข็งแรงนะส่วนอันนี้เป็นเซฟตี้อาจารย์เคนดูทีเฟกให้นิดนึงว่าเราอยู่โพซิชั่นยังไงดีย่อรองดีไหมหรือว่าจริงๆอ่ะถ้ามองภาพหลักอะครับมันยังเป็นตำแหน่งที่ย่อรองแต่การย่อรองอาจจะต้องรอย่อแนวลึกหน่อยหรือไม่ก็ต้องยืนออกข้างก่อนนะครับเพราะว่าแนวของ TFX เนี่ยเขาจะมีแนวต้านย่อยหรือว่าแนวต้านสำคัญนะครับตรง990จุดปัจจุบันเนี่ยครับTFX เนี่ยหลุดแนวรับ990จุดลงมาก
็แสดงว่าการขึ้นตรงเนี้ยมันเริ่มอ่อนแรงละเพราะว่าหุ้นเนี่ยเบรกแนวต้านเรายืนแนวต้านไม่ได้ก็เป็นการปรับฐานลงมาแต่ผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติของเซตอยู่แล้วครับที่รอบเนี้ยเขาขึ้นมาแบบไซด์เวย์อัพมีโอกาสสูงที่จะเบรกแล้วย่อลึกดังนั้นน่ะแนวรับในการถ้าอยากจะเทรดฝั่งรองเนี่ยต้องรอแนวลึกนิดนึงครับตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเขามีแนวรับอยู่ประมาณเท่าที่ดูก็ประมาณ975นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวเลขกลมๆน่าจะอยู่ที่975โลล่าสุดที่เคยลงไปประมาณกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา975ครับจุดที่น่ารองเนี่ยแนวรับ975ถ้าเรายังมองในมุมมองของตลาดเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าเป็นการขึ้นแบบไซด์เวย์อัพครับก็จะน่ารองตรงแถว975แต่ว่าขาขึ้นก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะพอไม่ค่อยแข็งแรงเนี่ยมันเลยอาจจะต้องแบบรอซื้อตรงแนวย่อรอซื้อตรงแนวรับประมาณ975ยังคงหลุดลงมาอยู่ที่พอเขาหลุด990มันจะไม่ค่อยแข็งแรงตามธรรมชาติของเซตอินเด็กซ์ที่มันเป็นไซด์เวย์อัพนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งลองใช่ไหมใช่ตอนนี้ราคามันลอยอยู่ตรงกลางถ้าไปเปิดดูกราฟใน3ไทม์เฟรม30นาทีครับตอนนี้มันยังแบบหลุด EMA 89ของผมลงมาอยู่ก็ต้องรอถ้าอยากจะรับผมคิดว่า975เนี่ยน่ารับแต่ตรงเนี้ยมันราคายังลอยๆอยู่อาจจะยังไม่ค่อยเซฟมาลึกหน่อย975ตอนสต็อปลอสก็5.70นะไม่ไกลครับลองเวทแอนด์ซีดูก่อนก็ได้ครับทองคำก็ยังเหมือนที่เคนบอกคือยังขึ้นไม่ได้นะน่าจะออกไซด์เวย์แล้วล่ะดูอาการครับพี่เปียมันดูเหมือนมันกลับตัวจากการลงก็จริงหลังจากที่มันฟอลเบรกข้างล่างตรงประมาณ 1,750 เหรียญเนี่ยพอมันกลับเข้ามาในกรอบเดิมเนี่ยมันก็จะเป็นไซด์เวย์ก่อนทีเนี้ยก็ต้องรอให้เขาไซด์เวย์ไปแล้วก็รอแบบมันจะยกโลหรือมันจะทำไฮต่ำลงถ้ามันยกโลอยู่มันก็มีสิทธิ์ขึ้นถ้ามันค่อยๆทำไฮต่ำลงเรื่อยๆต่ำลงเรื่อยๆอันนี้ก็มีสิทธิ์ลงไปหลุดประมาณ 1,750 เหรียญเนี่ยครับดูแล้วออกยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่นะสำหรับทองคำนะอันนี้เป็นแก๊สธรรมชาติตัวนี้ทำให้บ้านปูขึ้นว่าบ้านปูมีกับอะไรส่วนหนึ่งมาจากแก๊สธรรมชาติยังค่อนข้างแข็งแรงครับอันนี้เป็นถ่านหินซึ่งเป็นเรื่องของบ้านปูเช่นเดียวกันบ้านปูเนี่ยฐานหินก็ขึ้นแก๊สธรรมชาติก็ขึ้น รอบนี้ในแง่อาจจะพิฐานนะบ้านปูค่อนข้างแข็งแรงครับอันนี้เป็นค่าระวังเรือที่เริ่มอ่อนกำลังลงดังนั้นพวก PSL TTA พวก RCL ลำบากหมดช่วงนี้ในที่หน้านะครับและนี่เป็นค่ากันกันที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับพวกท็อปพวก SPRC พวก IRPC อะไรพวกนี้ครับมันขึ้นมาประมาณสักเกือบ5เหรียญนะครับไอ้5เหรียญนี่ไม่เกือบ5เหรียญเลยนี่ถือว่าปกติเนี่ยถ้า5เหรียญเนี่ยลงกันทุกลงกำไรหมดนะแต่ถ้าประมาณ3เหรียญ4เหรียญเนี่ยบางลงขาดทุนมาลงกำไรนิดหน่อย5เหรียญนี่กำไรทุกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ถึงปลายไตรมาสที่4เลยเนี่ยพวกลงกันน่าสนใจนะครับครับอันนี้คือราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันก็เหมือนที่เราดูกันนะมันคงออกข้างๆไปสักระยะนึงอยู่แถวนี้แหละเหมือนทองคำแต่ว่ามันดูดีหน่อยที่มันอยู่บนเส้นทองคำมันอยู่ใต้เส้นครับอันนี้เป็นถั่วเหลืองถั่วเหลืองก็จะมีหุ้น TVO เนี่ยเกี่ยวเนื่องอยู่ TVO ก็อยู่ข้างล่างละนะครับปกติแนวนี้ก็เป็นแนวสะสมหุ้น TVO เพื่อรับปันผลได้นะครับถั่วเหลืองอันนี้เราใช้ของนิวส์นะครับเราพบว่าฝรั่งยังซื้อต่อเนื่องครับแรงขายดีเหมือนกันแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ขายสลับมาบ้างเหมือนกันเราคิดว่าคงยังแข็งแรงอยู่1630ใช่ไหมรอบปีแล้วที่จะดูกัน1630น่าจะเอาอยู่ก็ยังเอาอยู่นะสู้ได้อยู่นะ1630ใช่ครับเซฟอาทิตย์ก่อนเรามองว่าแนวรับอยู่ที่163ใช่มันก็ยังสู้อยู่สู้ตรงเนี้ยสู้มาอาทิตย์นึงเลยเต็มๆเลยอันนี้เป็นหุ้นชุด A เวลาฝรั่งเข้าเนี่ยมันมีทั้งหมด10ตัวใช่ไหมมันจะมี7ตัวที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันไ
มีอยู่3ตัวที่ยืนอยู่ข้างล่างราชประกอบด้วยปูนใหญ่ผู้ปตท.สผ. AOT ยังยืนอยู่ใต้เส้นนิดหน่อยแล้วก็หุ้นชุด B 32ตัวใน52ตัวยืนเส้นค่าเฉลี่ย50วันนั่นหมายความว่าตลาดยังโซนแข็งแรงอยู่ยังไม่น่าจะมีแบบแพนิคลงมาข้างล่างเพราะนั้น1630หรือต่ำกว่านั้นนิดหน่อยเนี่ยแนวรับในสัปดาห์นี้น่าจะยังสู้ได้อยู่นี่เป็นหุ้นชุด4แต่ราคาพรุ่งนี้เราเข้าไปดูในเพจแมงเม้าสัปดาห์ด้วยนะครับมีลงให้แล้วทุกสัปดาห์นะครับอ่ะคันนี้เป็นหุ้นชุด A ที่พี่ตามดูอยู่นะคือ Advance ลงเส้นสีเขียวคือเส้น5 20วันนะครับเกมสีม่วงคือเส้น50วันลงมาวันศุกร์เลยครับแบบ187ครับแล้วเด้งปื๊ดเลยอย่างนี้เราถ้าเราซื้อที่187เนี่ยพี่ก็คิดว่าพี่จะขาย200นะคือที่เดิมครับส่วนแบงค์กสิกรไทยพี่คิดว่าพี่จะรับ118มันเป็นอยู่ที่เส้นจริงๆรับไปบ้างแล้วแหละแล้วก็จุดขายของพี่ก็อยู่ที่126คือไฮเดคือถ้าจะเกินไปกว่านี้เราต้องเห็นเน็ตบายของฝรั่งเข้ามาอีกระลอกเนี่ยมันถึงจะทะลุ126ไปได้ส่วน SCB ก็เป็นทรงเดียวกันคือรับตรงประมาณ102 103เอาไปขายแถวๆ107 108BBL ก็รับ111แล้วไปขาย119ครับมันจะเป็นทรงเดียวกันเกือบหมดนะครับปตท.ก็รับ37แนวต้านอยู่38 50 39มันยังอยู่ในกรอบแคบๆอยู่นะครับในสัปดาห์หน้านี้นะครับ PTTGC ลงมาใต้60แต่ว่าเป็นจุดซื้อ559ก็ได้560บาทก็ได้ซื้อได้เวลาขายก็63 64ครับยังสู้ได้ต่อครับส่วน GAF เนี่ยเป็นหุ้นนิวไฮลงมาทดสอบเส้นอันนี้คือเส้น10วันนะค่อนข้างแข็งแรงมากแล้วก็เป็นจุดที่พี่ให้ลูกค้าซื้อด้วยซื้อ40บาทขาย43อินทัชครับซื้อ81บาทขาย91บาทถึงไม่ถึงเดี๋ยวดูสภาพตลาดเอาอีกทีนะครับแต่นี่เป็นแนวต้านทางเทคนิคคือจุดไฮเดิมที่เขาขึ้นไปเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านแล้วก็ CPO ก็ลงมาลึกครับแถว61บาทซื้อได้เวลาขายก็นู่นนะครับ67นั่นก็ได้กำไร 5-10% ในด้านรอบนี้ถ้ามันขึ้นไปจริงนะแมคโครนี่แข็งแรงมากเลยเคนแมคโครเป็นอะไรที่แบบลงปื๊ดเดียวนะลงนิดเดียวแล้วขึ้นเลยลงนิดเดียวแล้วขึ้นตลอดเลยตัวนี้กว่าจะรับได้นี่คือรับแป๊บเดียวมันขึ้นเลยนะครับค่อนข้างซื้อไม่ค่อยทันตอนนี้ต้องบอกว่าแมคโครแข็งที่สุดในตลาดแล้วก็ถ้าสนใจเปิดบัญชีกับทางทีมงานแบงก์ว่าสำนักก็โทรศัพท์ไปที่ซินทานะครับหรือน้องฝ้ายนะครับ085 099-6595นะครับหรือสแกน QR code ก็ได้นะครับติดต่อได้เลยของพี่หมดแล้วเคนเนี่ยของเคนก็เชิญเลยครับได้ครับแชร์สกรีนก่อนนะพี่เปี๊ยกเห็นไหมครับตัวเห็นแล้วสวัสดีทุกท่านที่ทักทายมานะครับคุณกิตดำรงชัยงามวิไลบอกว่าฉีดวัคซีนหรือยังครับนะเปียกฉีดแล้วครับฉีดแล้วก็ยังไงก็ต้องไม่ค่อยได้ไปไหนอยู่แล้วครับตอนนี้ทำงานที่บ้านตลอดเลยไม่ค่อยได้ออกไปเชิญเลยครับจันเพ็ญครับครับก็เดี๋ยวพี่ๆดูตามนะครับตอนนี้อินเด็กซ์ของเราเนี่ยก็ยังคงเป็นไซด์เวย์อัพอยู่ก็จะมีทั้ง channel บนแล้วก็ channel ล่างนะครับมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็เด้งกลับขึ้นมาตอนนี้ราคาเป้าหมายมันยังอยู่ชุดเดิมอยู่แถวๆมา 1,700 จุดนะครับแต่ว่าเราต้องให้เวลาแล้วก็ให้โอกาสกับช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวย์อัพด้วยนะครับมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงอาจจะขึ้นแล้วย่อขึ้นแล้วย่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ลักษณะของรอบที่มันจะเป็นขาขึ้นเนี่ยครับมันจะไม่หลุดเส้นสีเขียวที่ผมใช้ไว้ก็คือเส้น20วันถ้าตลาดยังคงยืนเหนือเส้น20วันได้เนี่ยก็จะอยู่ในสถานะของการไซด์เวย์อัพขึ้นไปเรื่อยๆก็ขึ้นไปหาราคาเป้าหมายนะครับตอนนี้RSI เนี่ยพอเขาตกมานิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่อินเด็กซ์เนี่ยเริ่มพักตัวนะครับซึ่งเรามองไว้อาทิตย์ก่อนเนี่ยคือเรามองว่าอินเด็กซ์เนี่ยมีหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยมีการจ่ายปันผลหลายตัวเลยนะครับก็จะเป็นปัจจัยนึงครับที่ทำให้ตลาดพักตัวอันนี้ก็เป็นธรรมดานะครับฝั่งของ Defect เมื่อกี้ที่ผมอัปเดตไว้กับพี่เปียก็คือว่าตรงนี้มันเป็นแนวเบรกอยู่ที่990จุด
พอเขาเบรกขึ้นไปแล้วยืน990จุดไม่ได้แล้วหลุดลงมาเนี่ยมันก็จะเป็นชุดของการพักตัวชุดของการพักฐานนะครับที่เรามองว่ามันเป็นแค่การพักฐานก่อนเนี่ยเพราะว่าโครงสร้างเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเลยนะขึ้นมาแรงขึ้นมาค่อนข้างแข็งแรงมากนะครับแล้วก็ต่างชาติซื้อขึ้นมาค่อนข้างต่อเนื่องการลงมาเนี้ยเราเลยไม่ได้มองว่ามันเป็นจุดกลับตัวแล้วจะกลายเป็นขาลงเรามองแค่เป็นการพักตัวระหว่างเทรนเฉยๆนะครับเนื่องจากด้วยความแรงที่ขึ้นมาด้วยรายใหญ่ที่เป็นต่างชาติดันขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็การขึ้นมาแรงๆชุดนี้เราเลยมองว่าตรงนี้มันจะเป็นการพักตัวไปก่อนไม่ได้มองว่าจะกลายเป็นจุดกลับตัวนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับ time frame day นะครับที่อยู่ในช่วงของการพักตัวอยู่โดยที่ upside ยังอยู่จุดเดิมประมาณ 1,700 จุดนะครับหุ้นใหญ่ก็อาจจะซาๆไปบ้างนะครับก็จะมีแต่หุ้นเล็กหุ้นเก่งกำไรหุ้นต่ำบาทเนี่ยที่วิ่งกันมาแรงๆนะครับฮอตมากเลยนะใช่ครับถามว่ามันน่ากลัวไหมมันก็เป็นถือว่าเป็นสัญญาณก็กึ่งๆสัญญาณเตือนนะครับในยามที่ตลาดไม่มีหุ้นใหญ่มาดันเนี่ยมันจะมีแค่ตัว2ตัวที่เหลือก็จะเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างน่ากลัวพอสมควรนะครับเพราะว่าหุ้นใหญ่ไม่มาก็มาแต่หุ้นเล็กแต่นั่นแหละครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถ้าต่างชาติไม่เข้ากองทุนไม่ดันเนี่ยเราก็คงต้องเล่นกันเองก็เล่นกันแค่หุ้นเก็งกำไรวนกันไปวนกันมาวนกันไปวนกันมาอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับค่าเงินบาทเองเนี่ยก็มีการอ่อนค่าลงมานะครับแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแข็งค่านิดนึงตอนนี้กำลังลุ้นอยู่ครับว่าค่าเงินบาทเนี่ยจะไปที่ทางไหนกันแน่หลังจากที่มีการหลุดเส้น20วันเส้น50วันลงมาแล้วก็เด้งขึ้นมาทีนี้ผมมองว่าถ้าเขายืนตรงนี้ไม่ได้เนี่ยแล้วแข่งค่าลงมาเนี่ยผมก็มองว่าจะเป็นผลดีต่อตลาดหุ้นบ้านเราโดยรวมนะครับเพราะมันสะท้อนถึงต่างชาติเข้าซื้อและฟันโฟที่เข้ามาเนี่ยมาภายในประเทศเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ค่าเงินบาทมันแข็งค่าแล้วก็จะส่งผลไปที่ตลาดทุนโดยตรงก็คือเข้าไปลงทุนในตลาดหุ้นจากการไล่ซื้อขึ้นมาของต่างชาติในรอบที่ผ่านมาดังนั้นเราเลยมองว่าตรงนี้มันจะเป็นโซนที่แบบต่างชาติเพิ่งกลับมาซื้อเนี่ยค่าเงินบาทมันยังมีโอกาสในการแข่งค่าได้อีกค่อนข้างเยอะเลยครับถ้านับแบบว่าโอกาสที่จะลงมาประมาณ 31.5 นะครับผมมองว่าถ้าเงินบาทจะแข็งเนี่ยน่าจะแข็งได้ถึงประมาณ 31.5 นะครับบาทต่อ1ดอลลาร์อันนี้เป็นราคาเป้าหมายที่ผมคิดไว้ถ้าจะแข่งค่าลงไปนะครับดังนั้นมันก็ยังมีรูมในการแบบแข่งค่าอยู่ก็ตลาดก็ยังไม่น่าจะพังยกเว้นว่าดาวโจนพังถ้าดาวโจนพังเราก็น่าจะโดนแบบเซนติเมนต์ในเชิงลบไปด้วยนะครับตอนนี้มันเหมือนกับเรากำลังพายเรือไปแล้วข้างหน้าเนี่ยเราไม่รู้ว่าระยะทางเท่าไหร่มันจะไปถึงน้ำตกอะครับพี่เปียกเหมือนเราพายไปน้ำก็ยังไหลไปอยู่หมอกลงหมอกลงจ้ะเราไม่รู้ว่าเนี่ยมันเราจะไปตกน้ำตกตรงไหนเหมือนเราพายเรือไปตามน้ำตอนนี้เราใช่ครับเหมือนเราพายเรือไปตามน้ำอยู่นะคือน้ำเราก็พายเรือไปตามกระแสน้ำใช่ไหมครับแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยไอ้กระแสน้ำข้างหน้าเราเนี่ยมันจะไปเจอเหวหรือไปเจอน้ำตกตรงไหนซึ่งตอนนี้มันแบบก็ค่อนข้างที่จะบอกยากครับถ้าเราโจรพังเนี่ยเราก็อาจจะพังตามไปด้วยเหมือนกันก็เป็นอะไรที่หมอกเยอะครับตามดูไปก็ถือว่าหมอกเยอะใช่ไหมครับหมอกเยอะพอมองเห็นทางแต่ว่าไม่ไกลมากใช่ครับมองข้างหน้าไม่ชัดอ่ะประมาณนี้ครับที่พี่เบียร์บอกเลยคือคำพูดนี้เลยคือเห็นทางข้างหน้าแต่มันไม่ไกลมากมองเห็นไม่ไกลมากคือเห็นแบบช็อตต่อช็อตจุดต่อจุดไปเรื่อยๆคือยังไม่รู้ว่าข้างหน้าไกลๆจากเนี้ยเราจะเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมองไม่ค่อยออกครับก็ต้องคอยระมัดระวังเทรดไประวังไปเทรดไประวังไปใช่ครับต้องเรียกว่าพายเรือด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษใช่ใช่ใช่ครับพี่เปียกส่วนกราฟเนี่ยครับจริงๆเป็นจังหวะที่ตลาดถอยลงมาแล้วก็กราฟถอยลงมาด้วยมันลงมาแนวรับอันนี้จะเป็นเส้น20วันนะครับพี่เปียกที่ประมาณ40บาทจะเป็นแนวรับของเขาถ้าไม่หลุดเนี่ยกราฟก็ยังเป็นขาขึ้นต่อไปนะครับตอนนี้เราก็มาร์กไว้เลยว่า40บาทเนี่ยเป็น trailing stop หรือว่าเป็นจุดขายล็อกกำไรสำหรับหรืออาจจะเป็นจุดเลิกเล่นเก็งกำไรสำหรับตัวกราฟไปก่อนถ้าหลุด40บาทลงมาอีกครั้งนะครับจุดนี้คือจุดกลับตัวละหุ้นต้องไม่ลงมาอีก
ถ้าลงมาอีกมันจะกลายเป็นการพักตัวเชิงลึกละนะครับลงกลับไปที่แนวเบรกเดิมประมาณ39อะไรเงี้ยมันอาจจะพักลึกเกินไปแต่รอบนี้ลุ้นอีกทีนึงถ้ากลับขึ้นไปแล้วทะลุได้เนี่ยก็มองประมาณ45บาทบวกแต่ถ้าหลุด40บาทควรออกก่อนเพื่อรอจังหวะซื้อรอบใหม่เพราะว่าหุ้นเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงเวลาขึ้นก็มีรอบขึ้นนะมีรอบพักนะซึ่งธรรมชาติของหุ้นขนาดกลางๆขนาดใหญ่ๆไซส์ใหญ่นะครับเวลาเขาพักเนี่ยเขาจะพักลึกถึงระดับเส้น50วันเลยงั้นขึ้นมารอบนี้ถ้ารอบเก็งกำไรมันไปไม่ไหวแล้วพักตัวลงมาแล้วพักลึกนะครับเราก็จะใช้เส้น50วันเนี่ยเป็นแนวรับในการรับหุ้นในครั้งถัดไปซึ่งมันจะเป็นแนวรับขนาดที่ลึกพอสมควรนะครับแนวรับก็อาจจะเห็นประมาณ38บาทถ้าเราอยากจะถ้าครั้งถัดไปกราฟมันลงมาเนี่ยเราค่อยไปรับที่เส้น50วันนะครับอันนี้ให้เป็นแผนไว้ล่วงหน้าแต่ถ้าไม่ลงก็ดีก็รอขึ้นไปขายประมาณเนี่ย45บาทนะครับบวกลบถัดมาเป็น EA บางทีเราก็ต้องตั้งแผนไว้นะวางแผนว่าถ้าตัวนี้เราจะเล่นยังไงตัวนี้เราจะเล่นยังไงเวลาเจอเหตุการณ์จริงๆจะได้เตรียมตัวทันนะใช่ๆๆครับถัดมาก็จะเป็น EA ครับ EA เนี่ยเบรกโซนสะสมขึ้นมาก็ยังขึ้นได้ดียังขึ้นได้ดีถ้ามีก็ควรถือต่อไปถ้าย่อเนี่ยต้องหาจังหวะรับนะครับ EA เนี่ย EA อย่าละอย่าตอนนี้จังหวะซื้อมันอาจจะยากแต่อย่าละสายตาจาก EA ผมว่า EA ถ้าถอยลงมาเส้น20วันเนี่ยจะน่าซื้อมากอีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูผมก็ยังไม่ได้มีหุ้นกับเขานะครับ EA เนี่ยถ้ารอจังหวะย่ออยู่จะย่อให้ซื้อไหมนะครับถัดมาเป็น GPSC ครับ GPSC ก็เป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกับกับ EA อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เหมือนเขาจะเน้นผลิตแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเท่าที่ทราบมานะครับจะเน้นครับจะเน้นเป็นเรื่องนั้นดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้ที่ถอยลงมาใกล้ๆแนวรับเนี่ยก็อาจจะรับไม้แรกได้ที่จุดกับตัวตรงนี้พอดีตรงเส้น50วันถ้าอยากจะรับก็รับตรงนี้แล้วก็ stop loss สั้นๆหลุดเส้น50ก็ออกไปก่อนเพราะถ้าเขาหลุดลงไปเนี่ยมันจะมีระดับแนวรับที่อาจจะลึกลงไปนิดนึงนะครับประมาณแบบช่วงอาจจะอยู่ในเรนจ์จริงๆถ้าอยู่ในเรนจ์เนี่ยอาจจะลงมาถึงประมาณ73บาทที่เป็นโลก่อนหน้านะครับที่เป็นแนวรับย่อยช่วง73บาทบวกลบหรือจะแบ่งไม้ซื้อซอยเป็น20 20แบ่งหลายๆไม้ก็อาจจะทำได้ครับถ้าไม่อยากขัดเพราะว่าทรงมันเป็นรอเบรกไซด์เวย์อัพอยู่ตลาดหุ้นในช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นหุ้นเก็งกำไรซะเยอะครับหรือถ้าขึ้นเนี่ยก็ขึ้นได้เป็นรายตัวจริงๆหน้าเทรดของหุ้นเก็งกำไรปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นหน้าเทรดของหุ้นเบรกกรอบสะสมหรือว่าเบรกกรอบพักตัวนะครับที่มีการฟอร์มตัวหรือมีการไซด์เวย์เนี่ยประมาณ 3-6 เดือนแล้วก็เบรกแนวต้านสุดท้ายขึ้นไปงั้นตอนนี้ครับนักเก็งกำไรเนี่ยจะจ้องไปที่จะจดจ้องไปที่หุ้นที่ใกล้จะเบรกแนวต้านในรอบ1ปีตัวไหนมีโอกาสเบรกแนวต้านในรอบ1ปีหรือเบรกแนวต้านในช่วงกรอบของ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตัวนั้นจะน่าสนใจอย่างวันศุกร์เนี่ยมันจะมีตัวนึงครับก็คือหุ้นมอมอมอก็จะเป็นเขาถามพอดีเลยนะเขาบอกว่าช่วยวิเคราะห์มอให้หน่อยครับอย่างหุ้นมอครับเขาเป็นขาขึ้นแล้วก็ไซด์เวย์อัพมามีจังหวะที่ทุบและดึงกลับทุบและดึงกลับพอเขาเบรกผ่านตรงนี้ได้เขาจะขึ้นไปอีกสเต็ปนึงนะครับซึ่งชุดนี้ถ้าเบรกกรอบประมาณนี้ได้เราอาจจะมองประมาณ2บาทนะครับอันนี้เป็น target price ของหุ้นมออยู่ที่ประมาณ2บาทแล้วตรงไหนเลือกเล่นถ้าหลุด 1.50 ก็คือเลือกเล่นไปเลยครับตัวนี้มันจะมีจุดซื้อวันก่อนเนี่ยที่ day trade ก็คือประมาณ 1.52 ถ้าไม่ได้ซื้อก็รอย่อเอาแต่ผมไม่รู้มันจะย่อให้ไหมเพราะว่าหุ้นตัวนี้เวลามันขึ้นเนี่ยมันจะแบบไปใช่ครับไปของมันเรื่อยๆเลยนะในวันเองก็เหมือนกันครับรายใหญ่หรือคนทำราคาเนี่ยก็จะรวบไปเรื่อยๆรวบไปช้าๆช้าๆช้าๆแล้วก็มีทุบบ้างแล้วก็รวบใหม่เหมือนกับไต่บันไดแล้วก็ลงไต่บันไดแล้วก็ลงแต่จะยกขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องแหนคือพี่สรุปนี้แล้วกันนะว่ามอเนี่ยมีโอกาสขึ้นไปถึง2บาทนะใช่ถ้ามีจังหวะย่อก็หาจังหวะซื้อเอาแต่ว่าถ้าหลุดบาท50ให้สต็อปลอสทิ้งนะใช่ครับต้องหาเหลี่ยมเอาแต่สวยเพราะเป็นขาขึ้นแล้วแต่สวยอีกกรณีหนึ่งที่เราอาจจะหยิบมาเล่นก็คือหุ้นที่แบบนอนนิ่งๆไงครับเป็นไซด์เวย์แล้วก็ยังไม่ขยับไปไหนอย่างเช่นต
ตรงของสตาร์กนะครับแต่ว่าเพราะต้องเป็นหุ้นที่ไม่ใช่ขาลงแล้วนะครับแล้วก็กลับมายืนไซด์เวย์เหนือ EMA 50วันก่อนอย่างสตาร์กเนี่ยก็กลับขึ้นมายืนไซด์เวย์เหนือ EMA 50วันละเหลือแค่ว่าสตาร์กเนี่ยจะงัดกลับมาได้เมื่อไหร่จังหวะที่สตาร์กงัดกลับขึ้นมาขึ้นแท่งแรกเนี่ยก็จะเป็นจังหวะซื้ออันนี้คือกรณีที่หุ้นยังไม่แสดงจังหุ้นยังไม่บอกจุดที่รายใหญ่กำลังไล่ราคาหรือยังไม่มีสัญญาณซื้อชัดๆรอให้เกิดสัญญาณซื้อชัดๆเพื่อซื้อต้นเทรนอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตำแหน่งเนี้ยมันเป็นตำแหน่งพักตัวต้นเทรนถ้างัดขึ้นมานะครับวอลุ่มเข้าเนี่ยก็จะเป็นจุดซื้อต้นเทรนได้นะครับสำหรับหุ้นสตาร์กที่สรุปนะสตาร์กเป็นหุ้นที่ต้องเฝ้านิดนึงถ้าเห็นแรงซื้อผิดปกติขึ้นมามีแท่งเทียนเขียวขึ้นมาก็สู้ได้เลยครับแล้วก็สต็อปลอสเลยก็คือ4บาท20เนาะอาจจะเป็นโลของแท่งที่งัดขึ้นมาแท่งแรกเลยครับอืมเพราะถ้าไม่หุ้นเก็งกำไรจะใช้สต็อปลอสแบบที่มันไม่ลึกเกินไปใช่ครับก็ใช้โลของแท่งที่งัดขึ้นมาสวยๆเลยเรากำหนดว่า okay. วันที่รายใหญ่เข้าซื้อแท่งแรกเราก็ใช้โลของแท่งที่รายใหญ่เข้าซื้อแท่งแรกตรงนั้นนะครับเป็นจุดสต็อปลอสเพราะเราเชื่อว่า mm-hmm. ถ้ารายใหญ่ซื้อแล้วแท่งนี้คือทุนของรายใหญ่ปุ๊บอะรายใหญ่ต้องพยุงราคาไม่ให้หลุดโลของแท่งที่เขาเข้ามาซื้อครับแล้วตัวนี้ตามได้อาทิตย์หน้านะตามดูถ้ามีวอลุ่มเข้ามาก็จัดการแล้วก็โลของแท่งเทียนวันนั้นนะครับเป็นจุดสต็อปลอสครับตัวถัดมาที่ยังไม่ขยับขึ้นก็จะเป็น IIG ครับพี่เบียร์หุ้นไซเว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 งบไตรมาส2ออกมาดีแต่ราคาหุ้นเนี่ยยังขยับยากอยู่หุ้นตัวนี้ครับถ้าเขาไม่เบรกผ่านพ้นโซน 28.75 เนี่ยจะยังเทรดยากก็คือจะซื้อแบบไล่ราคาไม่ได้นะเพราะถ้าไล่ราคาปุ๊บก็จะกดลงไล่ราคาปุ๊บก็กดลงแต่พฤติกรรมของเขามันเป็นพฤติกรรมแบบไซเวย์เก็บของไซเวย์เก็บของมาอยู่เนี่ยครับแต่ผมมองว่าตัวนี้ถ้าเบรก 28.75 เนี่ยน่าจะง่ายคือเป็นจุดที่น่าเทรดหุ้นมันพฤติกรรมของหุ้นเนี่ยมันจะยากเวลาเขาเก็บของยังไม่เสร็จมันก็จะขึ้นแล้วทุบขึ้นแล้วทุบแบบนวดไปเรื่อยจนกว่าจะเก็บของครบแล้วถึงจะขึ้นแรงๆแล้วก็ขึ้นง่ายๆนี่ก็น่าเฝ้าไว้ยังไม่มาIIG หน้าเฝ้าไว้ถ้าเบรก 28.75 หรือ29ได้เอา29ได้นะก็สามารถสู้ตามได้ครับตัวถัดมาอันนี้จะเป็นหุ้นที่ขนาดกลางขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็คือมิ้นท์นะครับครับมิ้นท์ที่ผ่านมาก็เป็นไซด์เวย์อัพใช่มั้ยครับแล้วก็มาเจอแบบกรอบไซด์เวย์ตรงนี้ตอนนี้กลับขึ้นมายืนเหนือ EMA 50วันได้แล้วนะครับก็เหลือแค่ว่าถ้ายืนตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปเบรกแนวต้านนี้ได้ก็จะกลายเป็นขาขึ้นมิ้นดูแล้วภาพใหญ่เนี่ยเหมือนอยากจะกลับไปด้านบนอยู่นะครับมิ้นด้านบนของมิ้นถ้าเบรกโซนนี้ก็อาจจะเห็นราคาประมาณ37.50 บาทหรือประมาณ38 บาทนะครับจะเป็นราคาเป้าหมายของมิ้นในรอบนี้ก็ฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะดักซื้อก่อนเบรกได้ไหมถ้าคิดว่าสถานการณ์เราเนี่ยมันน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะถ้าจะดักเนี่ยก็ต้องดักที่เส้น50วันตรงนี้ครับถ้าไปดักที่เส้น50วันตรงนี้แล้วไปดักข้างล่างเนี่ยมันจะไม่สวยละเพราะมันจะกลายเป็นแบบไซด์เวย์ใหญ่ถ้ามันจะขึ้นก็คือดักซื้อแถวๆนี้แล้วไม่ควรหลุดแถวๆนี้แล้วเพื่อที่จะสปินขึ้นไปเบรกแนวต้านโซน 33.50 นะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายก็คือประมาณ38 บาทข้างบนนี่คือมิ้นนะครับสรุปมิ้นเนี่ยก็คือตรงเส้น50วันตรง31ถึง32เนี่ยนะต้องรับให้อยู่นะใช่ๆๆตอนนี้มันลงมาเป็นจุดที่สามารถเข้าไปซื้อได้ด้วยแล้วก็โอกาสที่จะทะลุ34 35ขึ้นไปแถวๆ39มีสูงถ้าทะลุได้ใช่ๆๆครับถ้าเรามองว่าสถานการณ์เราจะดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตรงนี้มันอาจจะรับรู้แบบข่าวร้ายๆอะไรไปหมดแล้วอะไรเงี้ยครับก็เป็นตำแหน่งที่ผมว่าน่าสนใจครับพี่กลุ่มถัดมาที่เริ่มฟื้นขึ้นมาแรงๆจาก2สัปดาห์ก่อนก็คือเป็นกลุ่ม leasing นะครับก็จะเห็นว่าโครงสร้างของเมืองไทยเนี่ยมันจะเป็นดับเบิ้ลเป็น triple bottom นะครับนี่คือเป็น bottom 1นี่คือ bottom 2และนี่คือ bottom 3นะเป็น triple bottom
แล้วบอททอม3ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแรงซื้อขึ้นมาค่อนข้างรุนแรงมากๆครับไล่ขึ้นมาเร็วแรงเสร็จปุ๊บก็ย่อลงมาเทส EMA 50วันตำแหน่งนี้ก็เป็นตำแหน่งที่น่าสนใจเหมือนกันครับในการที่แบบจะเสี่ยงรับเก็บรอไหมอะไรเงี้ยตรงนี้จะแบบแบ่งไม้ซื้อไป3ไม้อ่ะไม้แรกยืนไม่ยืนถ้ายืนได้ก็เก็บไม้แรกไว้ก่อนผ่านไป1สัปดาห์2สัปดาห์แล้วเริ่มสวยขึ้นเรื่อยๆก็ซื้อไม้2ไม้3ก็ไปซัดอีกทีนึงตรงที่เบรกประมาณ64บาท65บาทก็ค่อยซัดไม้3เข้าไปก็ target price อยู่ด้านบนนะครับประมาณ72บาทต้นสรุปสำหรับ MTC ก็คือตามดูแล้วกันเป็นหุ้นที่น่าสะสมตัวนึงใช่ใช่เบรกนะแบ่งไม้ซื้อประมาณ3ไม้ครับถ้าหุ้นมันยังดูแบบอาจจะสะสมนานหรืออาจจะสะสมยังไม่เสร็จง่ายๆก็แบ่งไม้ซื้อประมาณ3ไม้ตัวถัดมาก็จะเป็นหุ้นในกลุ่มเดียวกันก็คือสวัสดสวัสดเนี่ยครับระยะสั้นเนี่ยมันจะมีดับเบิลบอททอมเกิดขึ้นละอันนี้เป็นบอททอม1แล้วนี่เป็นบอททอม2ตรงจุดที่เป็นบอททอม2ตรงนี้ครับก็มีแรงซื้อกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงแล้วก็ทะลุขึ้นมาเหมือนกำลังจะยืนๆในแถวนี้แต่ยังไม่ชัดเท่าไหร่ถ้าเทียบความสวยแล้ว MTC อาจจะเด่นกว่านะครับในเรื่องของแบบแรงซื้อแรงซื้อที่รุนแรงนะครับแล้วก็แนวรับชัดๆที่ยังไม่หลุดแล้วก็ทำท่าจะยืนเป็นอีกตัวเลือกนึงครับสวัสดทีนี้กลุ่มที่เราเล็งไว้ครับในสัปดาห์ก่อนเราเล็งกลุ่ม IT ไว้ครับพี่เปียกที่แบบ Om7 SPBI CPW เนี่ยครับก็มีแรงซื้อจริงๆตัวนี้ค่อนข้างดีเลยไอ้ SPBI กับ CPW สิ่งที่มันน่าสนใจคือมันมีการทุบด้วยนะครับพี่เปียกทุบก่อนแล้วดึงกลับเลยคือมันแสบมากคือผมอ่ะก็ซื้อตรงซื้อก่อนที่มันจะทุบนะซื้อเสร็จมันทุบเสร็จมันออกผมออกพอผมออกเสร็จปุ๊บมันดึงกลับผมก็ต้องซื้อใหม่อีกที่มันทำอย่างเงี้ยมันก็จริงๆมันก็คือเป็นการไล่แล้วไล่กุ้ยไล่เสียว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 เสียวลงรถไล่เสียวลงรถใช่ใช่ผมก็ต้องมาซื้อกลับอีกนะเพราะโดนไล่มาเหมือนกันก็มาซื้อกลับเพราะว่าชุดเนี้ยพอหุ้นที่มันมีพฤติกรรมของการเขย่าก่อนเบรกอ่ะการเบรกตรงเนี้ยมันเลยน่าสนใจครับเพราะมันผ่านการเขย่าไปแล้วโอกาสที่จะฟอลเบรกก็จะน้อยลงงั้นความสวยของหุ้นมันก็จะสวยขึ้นเพราะมันมีการแบบทุบแล้วก็ทุบแล้วเจาะเบรกทุบแล้วก็กำลังจะเบรกอะไรอย่างเงี้ยครับแถวเนี้ยก็ค่อนข้างสวยก็ต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ก่อนหน้ามีแรงซื้อมาจังหวะนี้เราซื้อได้ยังเราตามซื้อได้ไหมวัน422เนี่ยเราต้องซื้อมาแล้วครับพี่เปียกเพราะว่าการบ้านเราเนี่ยการบ้านเราคือตั้งแต่อาทิตย์ก่อนละที่เราให้เฝ้าไว้เพราะฉะนั้นตรงนี้จริงๆตอนนี้ต้องซื้อมาแล้วเพราะหุ้นเนี้ยเราให้เฝ้ามาตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องซื้อมาละทั้งดีมันยูแล้วก็เอสพีบีไอใช่ใช่ใช่ครับไอ้ที่ก่อนเราบอกแล้วนะว่าตัวเนี้ยกลุ่มเนี้ยสวยนะก็ต้องหาจุดซื้อมาแล้วนะครับถ้าไม่ทันเนี่ยก็ต้องรอเบรกหลังจากนี้ถึงเบรกแล้วย่อเนี่ยก็อาจจะยังทันอยู่แต่ให้มันเบรกขึ้นไปก่อนแล้วก็ย่อลงมาให้เราซื้ออีกรอบนึงเบรกยังไงขอดูเบรกจังหวะไหนที่จังหวะซื้ออีกครั้งตอนนี้มัน SPVI ก็ได้ SPVI เขาเบรกแนวต้านย่อยไปแล้วครับมันเลยต้องซื้อไปแล้วตั้งแต่อย่างช้าสุดก็คือวันศุกร์นะครับที่เบรกแนวต้านย่อยประมาณ 6.95 ครับทะลุแนวต้านย่อยมาเสร็จปุ๊บอีกแนวต้านหนึ่งที่หน้าขึ้นไปเบรกก็ประมาณ 7.50 7.50 เนี่ยน่าสนใจเบรกแล้วย่อทั้งก่อนมันก็จะมีแบบขึ้นมาเทสยืนแล้วก็ขึ้นต่ออาจจะมีจังหวะที่แบบรู้แล้วยืนเสร็จแล้วก็ขึ้นต่อเหมือนก่อนหน้าล่าสุดเพราะฉะนั้นสรุปว่าถ้าเบรกอีกทีก็สู้ได้แต่ว่าความเสี่ยงมันจะเยอะกว่าเราแบบไม้ล่างนะถูกไหมใช่ใช่ครับผมชอบซื้อตอนที่เขาฟื้นกลับขึ้นมายืน50วันครั้งแรกๆเลยครับพี่เปี๊ยกผมชอบซื้อจุดต่างๆเราเนี้ยมากกว่าที่จะมาซื้อข้างบนละเพราะว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเก่งเยอะขึ้นถ้าเรามาซื้อข้างบนเนี่ยจุดที่คนเห็นกันทั้งประเทศละมันมีโอกาสที่จะฟอลเบรกเยอะอย่างวันเนี้ยเราสมมุติว่าเราฟังกันอยู่ 2,000 คนเนี่ยครับเกิดคน 2,000 คนไปตะลุมบอลกันซื้อตรงเนี้ยมันก็มีโอกาสสูงที่จะฟอลเบรกเราเลยต้องหาจังหวะซื้อก่อนที่คนส่วนใหญ่จะซื้อวันนี้แค่ 2,000 คนยังมีคนอีก10,000คนอย่างเงี้ยที่มีความรู้ด้านนี้เหมือนกันแล้วก็รอซื้อหุ้นตัวนี้อยู่ถ
ถ้าเราไปซื้อในจุดเดียวกันถ้าเราไปซื้อในจุดที่ทุกคนซื้อแล้วใครขายอ่ะครับนึกออกใช่ไหมครับถ้าทุกคนกำไรหมดแล้วใครจะขาดทุนดังนั้นน่ะมันจะต้องแบบมีคนที่อยู่ตรงข้ามกับคนหมู่มากเสมอดังนั้นไอ้จุดที่คนหมู่มากมีสิทธิ์ซื้อหรือคนจำนวนมากมีสิทธิ์จะ take action พร้อมๆกันผมก็จะหลีกเลี่ยงถ้าจะซื้อผมจะซื้อก่อนที่คนหมู่มากอ่ะจะซื้อเป็นต้นเนี่ยครับเราเลยพยายามแบบหาตำแหน่งสำหรับผมจะพยายามหาตำแหน่งโซนล่างก่อนที่จะเบรกผ่านแนวต้านสุดท้ายเพราะว่าถ้ามันไปฟอลด้านบนเนี่ยเราก็จะไม่ขาดทุนครับเพราะทุนเราอยู่ข้างล่างก็จะหาเหลี่ยมที่ได้เปรียบกว่า BTS ทรงย่อแนวรับมีจุดกลับตัวอาจจะมองไม่รู้มีกี่บอททอมนะครับมองดับเบิลบอททอมตรงนี้แล้วก็เริ่มฟื้นกลับขึ้นมาทะลุเส้น50วันแล้วแล้วก็ถอยลงมาเส้น50วันอีกรอบนึงตำแหน่งที่น่าสนใจก็คือแนวรับเส้น50วันนะครับจะรับอยู่ไม่รับอยู่ถ้าแนวรับเส้น50วันรับอยู่ก็จะเป็นจุดซื้อกับตัวที่เขาถอยมาให้เราซื้ออีกรอบนึงตรง9 บาท 9 บาท 20เนาะใช่ครับอันนั้นครับพี่เปียแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็น BEM ก็เป็นลมไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันนะครับสัญญาณกับตัวก็ใช่เป็นดับเบิลบอททอมตรงนี้แล้วก็มีแรงซื้อขึ้นมาค่อนข้างสวยถ้าชอบจะชอบ BEM มากกว่า BTS ครับ BTS เหมือนเค้าเรียกอะไรครับมีกทม.ติดหนี้อยู่เหมือนเดินรถฟรีอะไรเงี้ยครับมีปัญหาเดินรถฟรีเล่น BEM ดีกว่าพี่เล่น BEM ดีกว่าเนี่ยตรงเนี้ย8 บาท 40 8 บาท 30 ไปรับได้ครับเหมือนนั่นแหละครับเหมือน BTS เนี่ยเค้าจะมีปัญหาอยู่แต่ว่ากลุ่มของ BTS เนี่ยค่อนข้างมีคอนเนคชั่นที่หลากหลายนะครับมีแบบไปจับมือทำธุรกิจแบบหลากหลายมากเออรู้สึกก็จะให้ลูกชายเค้าทำเป็นหัวเรือใหญ่ครับแต่ตอนนี้ถ้าเลือกก็น่าจะเลือกเบมครับเบมกับตัวได้แรงกว่าเซฟกว่าใช่ครับตรงถอยย่อลงมาแถวๆเส้น50วันเหมือนกันงั้นพี่ๆสังเกตครับว่าไอ้ตรงเนี้ยตรงเส้น50วันมันเป็นแนวรับนะแต่ถ้าเส้น50วันรับไม่อยู่มันจะลงใหม่ลงมาเป็นแนวรับแต่ถ้าเส้น50วันรับไม่อยู่มันจะลงใหม่ดังนั้นเราต้องพยายามจับจุดสังเกตตรงนี้ให้ดีครับว่าการกลับตัวขึ้นมารอบนี้จะยืนเส้น50วันได้หรือเปล่าถ้ายืนเส้น50วันได้ก็จะเป็นจุดย่อก่อนที่จะยกขึ้นไปเป็นขาขึ้นชุดใหม่เป็นต้นครับเพราะฉะนั้น BM 8 บาท 40 8 บาท 10 4 บาทครับแล้วก็ตัวถัดมาจะเป็น JMT ครับพี่เปียก JMT เนี่ยเป็นทรงไซด์เวย์ใช่ใช่ใช่ครับตอนนี้ผมสังเกตเห็นว่ามันมีปริมาณการซื้อขายตรงเนี้ย3แท่งตรงเนี้ยครับพี่เปียกตรงเส้น50วันเนี่ยปริมาณการซื้อขายเยอะมากวอลุ่มเยอะมากแล้วราคาไม่ขยับไปไหนเกิดขึ้นตรงแนวรับพอดีพอเกิดเสร็จปุ๊บแล้วหุ้นขึ้นแต่ว่าตรงนี้รายใหญ่เข้ามาซื้อนะรายใหญ่เข้ามาซื้อละสามแท่งตรงเนี้ยมีรายใหญ่เข้ามาซื้อแล้วก็ดันขึ้นมาตรงนี้จ่อเบรกมากๆละถ้าผมเป็นคนที่เล่นหุ้นไซส์ประมาณนี้นะผมคิดว่าผมต้องไม่พลาดหุ้นตัวนี้เพราะมีโอกาสสูงมากที่จะเบรกขึ้นไปเราเข้าตอนเบรกใช่ไหมอย่างเงี้ยใช่ผมก็มี2กรณีครับพี่เปียคือกรณีแรกคือผมไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะสปินขึ้นไปเลยไหมหรือมันแบบจะยึกยักลงมาอีกรอบนึงแล้วค่อยเบรกตอนนี้มันจะมี2เงื่อนไขมันอาจจะทุบลงมารอบนึงแล้วค่อยขึ้นไปเบรกรอบใหม่หรือมันจะเบรกเลยมันเป็นไปได้ทั้ง2กรณีเลยครับถ้าผมเลือกเนี่ยผมอาจจะซื้อเลยตรงนี้ไม้แรกสมมติตั้งใจจะซื้อหุ้นสัก100,000ก็ซื้อก่อน50,000แล้วก็ถ้าไม่ไปก็ออกไปก่อนที่หลุดโลตรงนี้แต่ถ้าไปทะลุก็ซื้อเพิ่มแต่ถ้ายังไม่ซื้อแต่ถ้าซื้อแล้วคัดแล้วมันลงกลับมาแล้วยืนก็อาจจะไปซื้อกลับตรงนี้ใหม่เป็นต้นเนี้ยครับผมว่าตรงนี้มันจ่อเบรกได้ค่อนข้างดีแล้วหุ้นในกลุ่มเองเนี่ยตระกูล J เนี่ย JMT J Mart Singer หรือ J เนี่ยก็ยังค่อนข้างแข็งแรงครับเป็นกลุ่มหุ้นที่ราคาหุ้นเนี่ยลงน้อยแล้วก็กำลังจะเบรกเป็นขาขึ้นอีกรอบหนึ่งแล้วด้วยสำหรับตัว JMT เพราะฉะนั้นสรุปว่า JMT มีรายใหญ่เข้าไปซื้อถูกไหมจ่อเบรกอยู่มีโอกาสจะเบรกนะถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ว่าถ้ามันไม่เบรกมันย่อมาก็ซื้อได้เหมือนกันที่เส้นครับยังหาจังหวะซื้อได้อีกเพราะว่าทรงมันสวยเพราะทรงมันสวยถึงยังไม่เบรกก็ยังสวยอยู่
ยกเว้นว่าจะหลุดเส้น50วันลงไปถ้าหลุดเส้น50วันลงไปเนี่ยมีโอกาสจะพังละนะครับใช้50วันเป็นเกณฑ์ครับแต่รอบขาขึ้นก่อนเบรกเนี่ยมันจะยืนเส้น20วันเหมือนกันครับพี่รอบก่อนหน้าเนี่ยพุ่งขึ้นมาย่อยืน20รอบนี้พี่ว่าใช้เส้น20วันนั่นแหละห้ามหลุดถ้าเอ้ยถ้าหลุดก็คือก็น่าจะไม่ใช่อ่ะครับครับครับแล้วเราก็ใช้เส้น20วันในการตามดูดีกว่าถ้าหน้ารับแบบหลุดก็คือไม่ใช่แล้วครับหน้ารับเซฟๆเลยคือเส้น20แบบเซฟๆเลยนะครับตรงเส้น20ประมาณ45นะ45ประมาณ45 46บาทบวกลบอ่ะครับเนี่ยน่าสนใจโอเคแล้วก็จะมีหุ้นแบบอันนี้เป็นหุ้นต่ำบาทหน่อยนึงนะครับเพราะว่ากระแสของตลาดหุ้นช่วงนี้มันจะไปกระจุกตัวอยู่กับหุ้นต่ำบาทซะเยอะมันจะมีหุ้นตัวนึงอันนี้เพิ่งมาเจาะเบรกวันศุกร์ครับพี่เปียกแล้วก็ปิดได้ค่อนข้างดีก่อนหน้านี้มันจะมีจุดกลับตัวตรงนี้แล้วเหมือนจะตันๆพอปิดยืนปุ๊บอันนี้รอบนี้อาจจะเอาจริงเพราะว่าปิดได้ดีเลยครับแต่เวลาเทรดก็ต้องระวังนิดนึงแนว stop loss ก็คือ70ตังค์สำหรับหุ้นตัวนี้นะครับ HDMP ห้ามหลุดห้ามหลุด70ตังค์เพราะว่าตรงนี้จ่อเบรกมากๆละควรจะขึ้นนะครับเป็นเกือบจะเป็น ascending triangle เลยแล้วก็ยกโลพร้อมที่จะดันขึ้นต่อว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมันเป็นธีมของหุ้นต่ำบาทจริงๆครับใจสังเกตเห็นว่าเนี่ยครับ AJA ครับเนี่ยคือหุ้นต่ำบาท TCC ครับหุ้นต่ำบาท TRC Aqua U นี่ก็คือ TRC ไม่เห็นนานแล้วอ่ะ TRC เนี่ยเพิ่งจะใช่ครับแล้วก็มีกระแสเรื่องของหุ้นที่มีทุนใหญ่เข้ามาซื้ออย่างเช่นทีม G อันนี้ SCC ซื้อใช่มั้ยครับLH ด้วย LH อันนี้จะเป็นทุนฮ่องกงซื้อเอ๊ะทุนไต้หวันถ้าผมจำผิดนะทุนไต้หวันซื้อไต้หวันที่เหลือก็จะเป็นแบบหุ้นเล็กเก็งกำไรผสมลงขึ้นมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นหุ้นต่ำบาทแล้วก็หุ้นแปลกๆที่หายหน้าหายตากันไปแบบ 4-5 ปีนะครับพี่เปียกหายหน้าใช่อันนี้ปกติเนี่ยคนที่ติดอยู่นี่เป็นจังหวะขายพี่เลยนะนานๆขึ้นมาทีอย่างเงี้ยดูเอาแล้วกันใครติดอยู่ 5-6 ปีมาแล้วดูจังหวะขายก่อนพูดประเภทนี้ก็คือแท่งเทียนสีแดงนะครับมาไล่ๆก็ปล่อยมันครับพอแท่งเทียนสีแดงก็ค่อยขายส่วนใหญ่จะเป็นธีมหุ้นต่ำบาทนะครับนิวขึ้นมา 200% อะไรครับที U Biz ส่วนใหญ่จะเป็นหุ้นต่ำบาทหมดเลยครับที่วิ่งขึ้นมาเป็นหุ้นเก็งกำไรวิ่งขึ้นมาแรงๆแล้วก็จะมีทรงแบบหุ้นเบรกขาขึ้นสวยๆก็มีให้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นธีมตอนนี้มันเลยเป็นธีมของถ้าหุ้นใหญ่ไม่มาเนี่ยหุ้นเล็กก็จะผัดกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าตลาดจะพังครับต้องคอยๆติดตามดูเรื่อยๆมือเขาเรียกว่าถ้าคนเทรดหุ้นเซ็ต50ช่วงนี้อาจจะอึดอัดหน่อยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างแต่ถ้าใครเทรดหุ้นเล็กเก็งกำไรเนี่ยโอ้ได้เฮทุกวันนะครับได้ตังกลับบ้านทุกวันอาจจะมีวันยากบ้างง่ายบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีหุ้นเก็งกำไรมาให้เล่นทุกวันนะครับตลาดช่วงนี้จะเหมาะกับตลาดเก็งกำไรว่าดูจากจุดที่ตลาดอยู่ตอนนี้ครับจะลงทุนตรง 1,600 เนี่ยจะหาหุ้นลงทุนตรง 1,600 เนี่ยผมก็ว่ายากแต่เก็งกำไรเนี่ยตรงนี้มันไม่มีคำว่าแพงครับสำหรับหุ้นเก็งกำไรเล่นได้ตลอดนะแล้วแต่คนอยากเล่น